JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนค่ะกลับมาพบกับทีเชอร์จ๋าอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆคะเตรียมหนังสือเรียนแบบฝึกหัดให้พร้อมนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของผีเสื้อกันนะคะที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและวันนี้เชอร์จ๋าก็ได้นะคะมาเฉลยนะคะการบ้านที่ได้ให้ไปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเปิดหนังสือควบคู่กันไปด้วยนะคะให้เรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า54และหน้า55หน้าที่เรานะคะได้เรียนเกี่ยวกับผีเสื้อกันค่ะค่ะเดี๋ยวที่เชื่อจ๋าจะให้นักเรียนได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนาะถ้าฟังบ่อยๆยิ่งได้นะคะทำให้เราได้จดจำคำศัพท์ได้ด้วยค่ะไปฟังกันค่ะLet's read. A. Listen and read along. Then read again. Butterflies. The monarch butterflies are here in California. They usually live in the north in the summer. Every winter, they spread their wings and fly south to Mexico because they don't like the cold. Monarch butterflies are beautiful.They fill the sky with orange and black spots when they fly. In the winter, the butterflies stop in California to rest. They are in all the trees. Winter is my favorite season because the butterflies are here. They are graceful, colorful, and wonderful. In the spring, they will fly north again to Canada.และส่วนในหน้านี้นะคะเชอร์จ๋าก็ได้แปลให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าผีเสื้อเนี่ยนะคะราชาผีเสื้อเขาจะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งพวกมันเนี่ยจะมักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือในช่วงฤดูร้อนและในทุกฤดูหนาวนะคะพวกมันก็จะกางปีกบินและจะบินลงไปทางใต้ค่ะของประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะพวกมันเนี่ยไม่ชอบอากาศที่มันหนาวเย็นค่ะราชาผีเสื้อนะคะจะมีลักษณะที่สวยงามที่นักเรียนได้มองเห็นอยู่ที่เชื่อจ๋าได้ดึงมานะคะก็จะมีสีสันสวยงามเวลามันบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะคะเวลาเรามองเนี่ยก็จะมองเห็นคล้ายๆกับลักษณะที่เป็นจุดสีส้มและสีดำเมื่อโบยบินค่ะส่วนในช่วงฤดูหนาวนะคะมันก็จะกลับเข้ามาในแคลิฟอร์เนียเพื่อพักผ่อนอีกครั้งและจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ค่ะพอฤดูหนาวนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่เขาโปรดปรานของเขาและผีเสื้อจะอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งพวกมันนะคะจะมีความเวลาเราดูเขาเนี่ยจะมีความสง่างามสีสันสวยงามและมองดูหน้ามหัศจรรย์ค่ะส่วนในฤดูใบไม้ผลิพวกมันก็จะบินนะคะขึ้นเหนืออีกครั้งไปยังแคนาดาที่มันอาศัยอยู่นั่นเองค่ะและเรานะคะก็ได้ตอบคำถามกันไปซึ่งเราก็เฉลยกันเรียบร้อยแล้วนะคะสเปรดเขาถามว่าสเปรดคืออะไรก็คือกางปีกส่วนข้อดีเราก็ได้ตอบกันไปนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของข้ออีเป็นการฟังนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ดูนะคะว่าคำ5คำนี้นะคะออกเสียง SPR sprหรือ SP ก็คือ spur ซึ่งข้อ1นะคะลายจุดจุดก็คือ sport ข้อที่2ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เลือกตอบก็คือ spring ข้อที่3 spaghetti ก็คือ SP ข้อที่4 spread ก็คือกลางปีกก็คือ spur SPR แล้วข้อ5ยิ่งง่ายเลยนะคะ speakก็คือพูดก็คือ SP ค่ะส่วนข้างล่างก็คือเขาให้เราเติม full นะคะแล้วก็จะได้เป็นคำใหม่ก็คือ graceful สง่างามและ wonderful มหัศจรรย์หรือวิเศษนั่นเองค่ะค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเชื่อจ๋าบอกว่าให้การบ้านนักเรียนในหน้า52และหน้า53วันนี้นะคะเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะแต่อันดับแรกนักเรียนก็ต้องไปหยิบนะคะแบบฝึกหัดแล้วเปิดมาหน้า52และหน้า53เพื่อที่เราจะเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะ
นักเรียนสามารถที่จะตรวจด้วยปากกาแดงได้นะคะผิดก็ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนก็เขียนคำที่ถูกต้องลงไปคำที่กำหนดมาให้มีคำว่าอะไรบ้างเราก็มาดูก่อนอันดับแรกค่ะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็มาดูนะคะอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าคำที่เราจะนำมาเติมเนี่ยเราจะเอาคำไหนมาเติมซึ่งเรามาดูในส่วนของตารางนี้ค่ะสี่เหลี่ยมนี้เขาให้กำหนดคือคำตอบนะคะที่เราจะต้องตอบ butterflies not spread wings south wonderful ทั้ง6คำนี้นะคะเราจะต้องนำมาเติมในช่องว่างที่เขากำหนดมาให้นี้แต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะเราก็ต้องรู้ได้เพราะว่านะคะเราเนี่ยได้ทบทวนเปิดซีดีให้ฟังแล้วและก็แปลเป็นไทยให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะดูตามเลยนะ The monarch butterflies are here in California. They usually live in the north in the summer.Every winter day เฉลยเลยนะคะนักเรียนก็ตรวจไปเลยนะ spread there ด้วยอะไรของมันคะ wings and fly south to Mexico because they don't like the cold เพราะว่ามันเนี่ยนะคะก็จะกางปีกบินเนี่ยแล้วก็บินนะคะลงไปทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ช่วงฤดูหนาวพวกมันก็จะไม่ชอบนะคะต่อไปค่ะ monarch ก็คืออะไรคะสังเกตตรงนี้เลยเรากำลังเรียนในเรื่องของ butterflies ข้อนี้ก็ต้องเป็น butterflies are beautiful they fill the sky with orange and black spots when they fly in the winter the butterflies stop in California to rest they are in all the treesWinter is my favorite season because the butterflies are here. They are grateful, colorful, and อะไรคะอีกฟูหนึ่ง wonderful. In the spring, they will fly north again to Canada. เป็นยังไงกันบ้างคะหน้านี้ถูกหมดกันหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะทำให้เราเนี่ยได้ฝึกลองทำด้วยตัวเองนะคะผิดนักเรียนก็แค่แก้นะคะคำที่ถูกต้องเขียนด้วยปากกาแดงเท่านั้นเองค่ะส่วนในข้อ B answer the questions อันดับแรกเรามาดูก่อนเลยข้อที่หนึ่ง where แปลว่าที่ไหน where do monarch butterflies sleep in summer เราก็มาดูค่ะในนี้เลยIn summer คล้ายๆบอกเราไว้ก็คือที่ไหนคะคำตอบก็คือ they live in the north in the summer นะคะนี่คือเชื่อจ๋าย่อมาเราก็สามารถตอบได้คือ they live in the north ก็คือพวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ทางตอนเหนือนั่นเองนะคะข้อที่สอง where do the butterfly live in the winter และช่วงฤดูหนาวล่ะพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนนักเรียนคะ in the winter อาศัยอยู่ที่ไหนนักเรียนตอบว่าอะไร California นะคะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะ in the winter the butterflies stop in California to rest เพื่อที่จะมาพักผ่อนนะคะ number three what will they do in the spring และในช่วงฤดูใบไม้ผลิพวกผีเสื้อต่างๆเนี่ยจะทำอะไรนี่เลย they will fly north againก็คือจะบินกลับไปทางตอนเหนืออีกครั้งหนึ่ง Number 4 Monarch Butterfly North in the Spring Why ทำไมถึงจะต้องบินนะคะกลับไปทางตอนเหนือด้วยก็เพราะว่า Because they live in the North ก็เพราะว่าพวกมันเนี่ยมีที่พักอาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะ C Check the correct answerWhat do sport look like? ดังนั้นคำว่า sport ที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าข้อ A หรือข้อ B เฉลยเลยนะคะก็คือข้อ B ค่ะ
Number 2. They fill the sky with orange and black spots. What does that mean? นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะผีเสื้อเวลามันโบยบินคำตอบคือข้อ B ค่ะและข้อที่3ค่ะ What does fly north mean? คำว่า north ก็คือขึ้นเหนือนะคะข้อ A ค่ะส่วนข้อดีเขาถามเกี่ยวกับนักเรียน What about you? นักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้าง Do you like butterflies? Why? นักเรียนชอบผีเสื้อไหมทำไมถึงชอบอันนี้ที่เชื่อจ๋านะคะยกตัวอย่างให้เรียนดูคือ Yes I do because it's colorful ชอบเพราะว่ามันดูสีสันสวยงามนะคะหรือว่านักเรียนอยากจะตอบของนักเรียนก็ได้ค่ะ Number 2 Do you live in the north or the south เขาถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งพวกเรานะคะไม่ได้อยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้ค่ะพวกเราอยู่ทางนะคะภาคกลางดังนั้นเราก็ต้องตอบได้ว่า I don't live in the north or the south อันนี้นักเรียนก็ต้องตอบตามทีเชอร์นะคะสามารถเขียนลงไปคือ I don't live in the north or the south ก็คือพวกเราไม่ได้อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้ค่ะอยู่ทางภาคกลางนั่นเองนะคะ Number 3 Is it cold in the winter there ที่นี่อากาศหนาวไหมคำตอบก็คือ Yes it is ก็คือหนาวค่ะหลังจากเฉลยเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ทันหรือยังไงนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะค้างไว้หน้านี้ได้นะคะค่ะหลังจากที่เฉลยการบ้านเรียบร้อยแล้วเชื่อจ๋ายังมีการบ้านให้นักเรียนอีกนะคะการบ้านสำหรับวันนี้นะคะเชื่อจ๋าให้นักเรียนวาดรูปค่ะผีเสื้อพร้อมระบายสีให้สวยงามดังนั้นนะคะนักเรียนอยากให้ผีเสื้อสีสันสวยงามด้วยนักเรียนเองว่าเป็นสีอะไรบ้างนักเรียนก็วาดรูปจากนั้นวันจันทร์นะคะให้นักเรียนนำการบ้านที่เชื่อจ๋าให้นำมาส่งที่เชื่อจ๋าด้วยนะคะดีใจจังเลยค่ะวันจันทร์เราจะได้เจอกันแล้ว See you soon เอาไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเชื่อจ๋านะคะจะค้างเกี่ยวกับการบ้านให้เผื่อใครที่ลอกโจทย์ยังไม่เสร็จนะคะลอกโจทย์ลงในสมุดแล้วนักเรียนก็วาดรูประบายสีมาส่งค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on the colorful day I'm waiting for you You're waiting for The other boom, 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 the other boom